ับและนี่คือ Happy นุชาชาแนลนะครับเป็นช่องทางเกี่ยวกับการรักษาสิวด้วยตนเองของนุชาแล้วก็ประสบการณ์ที่นุชาบอกเล่าเกี่ยวกับการรักษาสิวจนหลายๆคนประสบผลสำเร็จแล้วก็ตัวนุชาเองด้วยนะครับวันนี้นุชาก็จะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับสิวจากการแพ้น้ำนั่นเองซึ่งนุชาได้ไปอ่านบทความหนังสือของดร.เรืองฤทธิ์สัมปทานสัมปพันธ์ปริญญาเอกทางด้านสาธารณชาติทางการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเขาบอกว่าอะไรสาเหตุของสิวที่พบได้บ่อยอีกอย่างก็คือคิดไม่ถึงอ่ะก็คือการแพ้น้ำการแพ้คลอรีนในสระน้ำนั่นเองนั่นก็คือการแพ้น้ำประปาหรือน้ำบาดาลเวลาที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับซึ่งตัวอนุชาเองก็ประสบผลเหมือนกันก็คือเวลาเราไปต่างที่เนี่ยผิวตัวก็จะขึ้นผื่นคันใช่ไหมแล้วก็ผิวหน้าก็จะขึ้นเม็ดผื่นแดงๆแล้วก็เป็นผื่นๆอ่ะที่แท้จริงแล้วมันเกิดจากการแพ้น้ำซึ่งเป็นไปได้ทั้งการแพ้คลอรีนในน้ำและการแพ้แร่ธาตุในน้ำบาดาล นะครับหรือน้ำกระด้างเวลาน้ำกระด้างเนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆเวลาถ้าเราอาบน้ำใช่ไหมเราอาบน้ำอ่ะปกติมันจะผิวของเรามันจะไม่ลื่นอ่ะถ้าสมมติเป็นน้ำบาดาลเนี่ยตัวน้ำกระด้างอะไรน้ำกระด้างมันจะทำให้ผิวแล้วมันลื่นๆแบบว่าล้างสบู่กี่น้ำมันก็ไม่ออกนะครับและแม้แต่แร่ธาตุน้ำแร่ชนิดสเปรย์ที่มีกรรมฐานหรือเหล็กที่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือแคลเซียมที่จับตัวกับสบู่ก็ทำให้เกิดการอุดตันของรูขุมซึ่งแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดที่นุชาแนะนำถ้าเป็นแพ้น้ำนะแนะนำให้ไปหาแพทย์ผิวหนังเลยละกันแล้วก็เพื่อไปรับยาสเปรย์ทาตามสภาพผิวของเราอะว่าถ้าสมมติว่าคนแพ้น้อยถ้าคนแพ้น้อยจริงๆอ่ะก็ใช้อีซาร่าครีมอ่ะเป็นครีมแก้แพ้สำหรับเด็กที่มันไม่มีสารสเตียรอยนะครับก็ซื้อตามร้านขายยาราคาก็ประมาณ 3-400 ไม่เกิน500บาทก็ใช้มาทาบำบัดได้เหมือนกันซึ่งยากลุ่มสเตียรอยที่หมอเขาจ่ายกันก็จะมีตัวเบต้าเมทาโซนใช้ทาทั่วผิวหน้าเช้าเย็นใช้เพียง3วันแล้วก็หยุดยาสเตียรอยเนี่ยมันจะทำให้ไขมันที่ชั้นผิวยุบตัวลงน่าจะยุบและบางอย่างถาวรในบางกรณีแพทย์จะให้ทา10นาทีเพียงครั้งเดียวแล้วเช็ดออกเห็นไหมครับว่าสเตียรอยด์เนี่ยอันตรายมากๆถ้าสมมติว่าใครใช้มาเยอะๆแบบเป็นปี2ปีวันนึงเวลาถ้าเราหยุดมันก็จะแพ้หรือว่าขับออกมาอยู่ดีขนาดหมอเนี่ยเขายังจ่ายให้3วันหรือว่าใช้เพียง10นาทีเขาก็ให้เช็ดออกแล้วนะครับแต่ต้องดูสภาพผิวไม่ใช่ว่าอยากหายแล้วก็ไปใช้เองไม่แนะนำอย่างยิ่งนะครับดังนั้นการรักษาสิวจึงมีหลายปัจจัยไม่ใช่ว่าโทษแต่เพราะฮอร์โมนเพียงอย่างเดียวลองสังเกตน้ำด้วยดังนั้นจึงหมั่นควรสังเกตสิ่งแวดล้อมบ้างที่เปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เกิดสิวอย่างเช่นควันอากาศน้ำอารมณ์อะไรเงี้ยลองสังเกตดูละกันแล้วก็พึงหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีด้วยควันพิษอะไรเงี้ยถ้าออกไปข้างนอกก็ใช่ไหมอย่างนุชาก็จะใช้แมสอะไรเฟชมาร์กในการปิดจมูกที่ปิดจมูกอะสีขาวๆไหมอย่างน้ำเนี่ยถ้าน้ำสกปรกเราก็ไม่อาบเราก็ใช้น้ำดื่มมาล้างหน้าแทนละกันน้ำพลอริสก็คือล้างหน้าด้วยน้ำดื่มที่ขายกันตามอะไรร้านสะดวกซื้อแต่ถ้าเป็นบอดี้ผิวกายอะไรเงี้ยก็ใช้น้ำนั้นๆได้ที่สำคัญที่สุดที่เราห่วงก็คือผิวหน้าละกันนะเนาะวันนี้ก็จบประเด็นการแพ้น้ำก็สรุปว่าถ้าสมมติใครแพ้น้ำแบบอาการเยอะจริงๆแบบว่าผิวผื่นขึ้นเต็มตัวขึ้นเต็มหน้าอะไรเงี้ยให้แนะนำพบแพทย์ผิวหนังอย่ารักษาเองแต่ถ้าใครเป็นแบบเล็กๆน้อยๆเป็นผื่นเล็กๆน้อยๆแบบใช้อีซาร่าครีมก็ได้แต่ไม่ควรใช้รีบไปใช้สเตียรอยด์แต่ถ้าใครจะใช้สเตียรอยด์จริงๆต้องให้แพทย์เป็นผู้จ่ายให้อย่าซื้อเองนะครับวันนี้ก็จบการบอกเล่าเกี่ยวกับสิวเกี่ยวกับการแพ้น้ำเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในการรักษาสิวด้วยตนเองวันนี้นุชาก็จบการนำเสนออ้อลืมไปกดอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แฮปอะไร Facebookเรื่องสิวเรื่องบ้านๆวันนี้นุชาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทริปหน้านะครับสวัสดีครับ